คนนี้เขาเป็นไรเปล่าวะคนนี้ครับคนนี้เจอไหมวะไม่มีเลยวะไอ้นี่อะคะไม่อยู่แล้วครับคุณเปี้ยวลองโทรหาคนนี้ดีไหมครับเผื่อเป็นเบอร์คุณเขาจะรับรับไหมครับไม่รับอะค่ะไอ้นี่มันปิดเครื่องอะค่ะกี้มีใครได้ยินอะไรไหมครับได้ยินอะไรอะคะผมได้ยินเสียงคนนี้ที่ไหนครับคนช่วยฉันด้วยหมอเจตอยู่ไหนอ่ะช่วยฉันด้วยหมออีโดนัทแกมาทำไมแกรู้จักหมอเจตด้วยหรออ๋อที่เขาลือกันในบริษัทว่าแกทำเสน่ห์เนี่ยเรื่องจริงสินะไม่ต้องมายุ่งแกมาหาหมอเจตทำไมแกมาให้หมอเจตไล่กระสือออกจากตัวแกใช่ไหมกระสืออะไรท่านไม่ได้เป็นไม่ว่าคุณแคร์จะแก้ข่าวยังไงฉันเห็นกับตาฉันนี่ว่าแกกับอีนินะเป็นกระสือไม่ใช่เรื่องของแกแต่ฉันได้ยินเสียงใครแกซ่อนใครไว้ช่วยด้วยไม่ต้องยุ่งแกซ่อนใครไว้ยุ่งนะแกบอกฉันมานะมันไม่ใช่เรื่องของแกไม่ต้องยุ่งเขาแต่แม้มันเรื่องของแกซ่อนไปฉันต้องหนุกไปแกซ่อนไปอีกแล้วนะแก
ม่ช่วยฉันถึงเที่ยงคืนมันต้องแย่แน่ๆโดนัทแกสองคนเป็นกระสือฉันอยู่ไม่ได้หรอกหมอเจตคุณรู้จักอีกระสือสองตัวนี้ด้วยเหรอรู้แล้วก็รู้ด้วยว่าคุณกำลังจะมาฉันไม่ได้ตั้งใจฉันกลัวมันตามฉันมาไล่มันไปให้หน่อยมันทำอะไรคุณไม่ได้หรอกเพราะจิตอาฆาตของมันอยู่ตรงที่มันตายถ้าคุณไม่กลับไปมันทำอะไรคุณไม่ได้ได้เจอหน้ากันจริงๆสักทีนะได้หน้าสวยๆนะอีกไม่นานก็จะกลายเป็นกระสือรีบๆทำให้มันกลายเป็นกระสือเร็วๆเถอะเดี๋ยวสิมันยังไม่ถึงเวลาและผมมีเรื่องสำคัญที่อยากให้คุณสองคนได้รู้เอาไว้ฉันด้วยเหรอเรื่องคืนนั้นพวกคุณสองคนเห็นอดีตใช่ไหมพวกคุณทำกรรมร่วมกันมาพวกคุณจึงเห็นภาพในชาติก่อนจริงเหรอสิ่งที่ฉันเห็นคือภาพในชาติก่อนเหรอแล้วยังไงมันไม่ใช่มีแค่พวกคุณกูจะกำจัดพวกมันทั้งสองตัวเลยภาพในอดีตที่พวกคุณเห็นมันก็แค่ภาพช่วงใดช่วงหนึ่งในอดีตแต่ผมอยากให้คุณทั้งสองคนได้เห็นความจริงทั้งหมดว่าใครเป็นคนก่อกรรมให้พวกคุณThank you.
ให้มันรักข้าหลงข้าเชื่อฟังข้าทุกอย่างตกอยู่ใต้อำนาจของข้าแต่เพียงผู้เดียวข้าต้องการกำจัดอีพวกชั่วนั้นให้มันตายตกไปตามกันต้องมาตรวจตอนนี้ด้วยอีประนอมมึงจะทำอะไรกูแก้แค้นใครมาช่วยมึงได้หรอกูกลัวแล้วอีประนอมอีประนอมจะไปไหนเห็นหรือยังว่ามันทำอะไรพวกคุณไว้บ้างเขาอะแค่ตกน้อยไปมันต้องตายในมือฉันมันถึงจะสาสมพวกเราได้แก้แค้นมันแน่แต่ต้องไปจุดเริ่มต้นเพื่อให้มันกลายเป็นกระสือแบบสมบูรณ์แบบจะหนียังไงก็หนีไม่พ้นหรอกเตรียมตัวตายไว้ได้เลย